ที่เราซื้ออะเพราะว่าฮีซึงใช้ออฟดีมyes โพสแดดแรงฉันไม่น่ามาทำคลิปนี้เลยอะซื้อทำไมซื้อทำไมฮะอันนี้น้องเชงกิดืนสวัสดีครับพบกับอาร์ตบริเวณในอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าแสนสาหัสมากๆนะครับทั้งไปเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งหนักคืองงว่าซื้ออะไรเยอะขนาดนี้นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยได้มีการทำคลิปวิดีโอช้อปปิ้งโปรโมชั่น 9.9 ของ Shopee ไปซึ่งสามารถไปย้อนดูกันได้นะจ๊ะตรงนี้เลยติ๊งตองติ๊งตองนะหรือว่าย้อนเข้าไปดูใน channel ของเราก็ได้นะฮะซึ่งก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะของทุกอย่างในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเราจะไม่เอามาไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่า 9.9 เราซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปวิดีโอนั้นเลยนะทุกคนนะจ๊ะบอกไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะมากถ้าหากว่าเราเอามารวมกับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือคลิปวิดีโอนี้อาจจะต้องทำเป็นซีซั่นเวอร์ไปเวอร์ไหมเวอร์เมอร์เดี๋ยวเรามาพูดเฉพาะในสิ่งที่แบบมันอยู่นอกเหนือโปรโมชั่น 9.9 แล้วกันนะฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะดูแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนนะจ๊ะแล้วไปดูกันเลยสำหรับหมวดแรกที่เราจะหยิบมาพูดกันนะฮะก็คือหมวดของบิวตี้นั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอนแทคเลนส์เย้ขย่าทำไมเดี๋ยวก็พังกันพอดีนะฮะเขาเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่อ่ะเราไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นอีกรุ่นนึงของเขานะทุกคนน่าจะมีรุ่นที่เป็นกล่องสีฟ้าปกติที่แบบเราเคยใช้ให้ทุกคนดูนะฮะอันนั้นก็หาซื้อได้ตามวัดสารอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยต้องออนไลน์เท่านั้นนะฮะทุกคนนะเป็นรุ่นที่แบบดูแพ็กเกจจิ้งก็คือเวอร์วังอลังการมากเวอร์ตัวนี้นะฮะเป็นลายที่มีชื่อว่ามาริกาบราวน์นะฮะอันนี้จะราคาสูงกว่ากล่องปกตินะฮะปกติเนี่ย250 บาทแต่ว่ารุ่นนี้จะราคา300 หรือ 350อันนี้เราไม่แน่ใจนะทุกคนก็ต้องไปสืบดูกันอีกทีนึงนะฮะรุ่นมาริกาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ลายคล้ายๆกับIdol เลนเลยนะคะทุกคนเป็นลายที่แบบประมาณนั้นเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองดูว่าถ้าใส่กับตาแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนซึ่งตัว Idol เลนอ่ะคือเขาทำไว้ดีมากๆเลยลายนั้นก็คือเป็นไวรัลมากเวอร์เพราะว่าเป็นลายที่ธรรมชาติมากมีหลายแบรนด์มากๆที่ไปทำตามนะคะแต่ว่าเราเคยลองแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ยังดีไม่เท่า Idol เลนนะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อที่เราชอบใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเลนส์ของเขานุ่มมากๆเลยนะฮะของ Angel Zone นะฮะก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยพอเป็นลายที่เราชอบกับแบรนด์ที่เราชอบมาอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็เลยซื้อมาดูซึ่งถ้าเราใส่แล้วอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปโพสใน IG ไม่ก็ใน Facebook Fanpage นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะจ๊ะสิ่งแรกผ่านไปสิ่งที่2นะฮะเป็นสกินแคร์นะฮะอันนี้เป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยนะฮะจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Nature Lista นะครับตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะฮะเป็น Tea Tree Facial Toner นะครับหรือเป็นชาเขียวนั่นเองโทนเนอร์ชาเขียวโดยรวมเนี่ยเราชอบกลิ่นแล้วก็ตัวนี้ช่วยลดระคายเคืองได้ค่อนข้างดีเราเป็นคนที่แพ้ฟิลแบบแพ้ฝุ่นแพ้อะไรที่เสียดสีหน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะเป็นรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจะเป็นจ้ำแดงๆอะไรประมาณเนี้ยใช้อันเนี้ยจะจางเร็วจะเหมือนแบบจะไปคูลดาวการแพ้ของเราแต่ว่าเรื่องของแบบเขาเคลมว่าเขาแบบช่วยลดรอยสิวลดสิวอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะทุกคนรู้สึกแค่แบบลดระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะจ๊ะอันเนี้ยชอบต่อไปสำหรับบิวตี้สิ่งสุดท้ายนะฮะก็คือพาเลตอายแชโดว์นะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์จากแบรนด์ไดการุนะฮะเราเคยมีของเขาแล้วนะฮะเป็นพาเลตอันใหญ่ซึ่งเราก็เคยทำการรีวิวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูตรงนี้นะฮะเป็นพาเลตแบบราคา80 บาทที่มีประมาณ40 สีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเราจำไม่ได้แล้วสำหรับอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นกิตเตอร์ชิมเมอร์แล้วก็แมตต์เลยนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นเนื้อดินน้ำมันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นทุกอย่างจะเป็นเนื้อฝุ่นหมดเลยจะไม่เป็นเนื้อดินน้ำมันนะฮะราคา30 บาทพาเลตอายแชโดว์30 บาทอันนี้เป็น9 สีนะฮะทุกคนเราซื้อมา2 สีด้วยกันก็คือเบอร์1กับเบอร์3นะฮะเบอร์1เนี่ยจะออกโทนเอิร์ธโทนหน่อยเบอร์3เนี่ยจะออกไปทางม่วงๆแดงๆหน่อยนะฮะทุกคนแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากเลยเป็นแพ็กเกจจิ้งที่คล้ายๆกับกล่องดินสออ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความกองแก๊งหน่อยมันไม่ใช่แบบเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรนะเป็นพลาสติกสำหรับรุ่นนี้เรารู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับรุ่นที่เป็นพาเลตหลายๆสีของเขานะฮะอันนั้นเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อดินน้ำมันแล้วพิกเมนต์เขาแน่นมากแต่อันนี้มันมีความเป็นเนื้อฝุ่นอะแล้วพิกเมนต์มันไม่ค่อยดี
นะทุกคนพิกเมนต์มันไม่ค่อยแบบแสบไม่ค่อยรู้สึกทาแล้วไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยตาจะบอดอะไรเงี้ยทุกคนมันทาแล้วรู้สึกแบบโอ้ตาจะบอดนะทุกคนเป็นฟีลลิ่งที่แบบเบากว่าจะได้สีที่ชัดก็คือบิ้วไปหลายรอบมากบิ้วว่าแบบสีชัดนะสีชัดหน่อยนะอะไรเงี้ยทุกคนคนละบิ้วฮัลโหลคนละบิ้วนะมันบิ้วอารมณ์นะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะจะเป็นออกเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนหน่อยจะมีแบบส้มๆเหลืองๆชมพูตุ่นๆอะไรประมาณนี้แต่อันนี้จะเป็นเบอร์สามก็จะมีความแบบแสบซวงนะฮะก็คือจะมีความแบบแดงๆออกมาชมพูม่วงๆอะไรประมาณนี้เนื้อชิมเมอร์เนี่ยดีมากนะชิมเมอร์คือแบบเลิศก็เดี๋ยวเราเอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะรอดูรีวิวของเรานะจ๊ะอันเนี้ยอันละ30บาทก็คือ2อันก็60บาทนะทุกคนเป็นร้านที่เราซื้อประจำอยู่แล้วนะฮะลืมบอกถ้าหากว่าทุกคนอยากไปตามซื้ออยากไปซื้อตามถ้าทุกคนอยากไปซื้อตามเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างของเราเลยนะฮะเราแปะทุกอย่างนะฮะที่เราซื้อมาในคลิปวิดีโอเนี้ยไว้ตรงคอมเมนต์แล้วนะจ๊ะก็สามารถไปซื้อตามได้เลยบอกเลยว่าทุกคนก็จะได้ตามสิ่งที่เราซื้อมาเลยนะฮะก็คือคอนเฟิร์มว่าได้แท้แน่นอนถ้าไม่ได้ก็คงไม่มาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนโอเคสำหรับบิวตี้ก็มีประมาณนี้ต่อไปเรามาพูดถึงของสเปเฮรากันดีกว่าเพราะว่าของสเปเฮราเนี่ยมีน้อยกว่าพวกที่เป็นเสื้อผ้านะจ๊ะเดี๋ยวเรามาพูดของที่เป็นสเปเฮรากันโอเคสำหรับของที่เป็นสเปเฮราอันแรกเนี่ยเป็นการลงทุนของเราลงทุนเลยเหรอมันก็ไม่เชิงว่าลงทุนแต่เป็นการที่ซื้อมาเพื่อพัฒนาช่องของตัวเองอะไรประมาณนี้ถามว่าพัฒนาขนาดนั้นมันก็ไม่นะทุกคนแต่เป็นเหมือนแบบเสริมให้การถ่ายทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนั่นก็คือกล่องปกติซื้อมาให้ดูเห็นแล้วเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่มันคือแบตนะฮะทุกคนเป็นแบตเตอรี่นะเราใช้ Sony A100มาประมาณแบบ3ปีแล้วทุกคนมันก็จะมีอะโมเมนต์แบบเขาแก่แล้วก็จะมีฟีลแบบแบตค่อนข้างเสื่อมบ้างไม่เสื่อมหรอกแต่เป็นเหมือนแบตหมดเร็วอะไรประมาณนี้ทุกคนเราเลยต้องซื้อแบตเพิ่มมานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นของที่เป็นของ Sony โดยตรงนะฮะเป็นของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Kingma นะอันนี้เราได้มีการทำการศึกษามาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับแบตกล้องแล้วก็เราไปเจอแบรนด์ Kingma กับ Durapro นะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยของ Kingma เนี่ยน่าสนใจอันนี้เป็นแบตเทียบนะครับเป็นแบตเทียบก็คือบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่กล้องโดยเฉพาะซึ่งถ้าหากว่าทุกคนไปเสิร์ช Kingma ใน Shopee อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบเขามีของ Sony ของ Canon ของ Fuji ของ Olympus อะไรประมาณเนี้ยทุกคนอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับบริษัททำเลนส์กล้องอะไรเงี้ยเลนส์กล้องมิเรอร์เลสอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบฟีลแบบผลิตเลนส์กล้องโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้เอามาใช้สำหรับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นแหละนะฮะซึ่งเราก็ซื้อมาอันนี้เราได้มา2ก้อนนะจ๊ะอันเมมโมรี่การ์ดนี่เขาไม่ได้แถมมาให้นะทุกคนอันนี้เรามีอยู่แล้วนะจ๊ะเขาก็ให้มา2ก้อนพร้อมกับกล่องนะฮะทุกคนแล้วก็แท่นชาร์จเราซื้อมาจากใน Shopee เดี๋ยวเราแปะร้านไว้ให้ละกันนะฮะเราลองใช้แล้วก็โอเคตอนนี้เราใช้อยู่นะฮะในกล่องเนี้ยอันนึงเนี่ยเป็นของ Sony ตรงๆนะฮะทุกคนนะแต่ว่าที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นของ Kingma อันนึงเราลองใช้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะทุกคนก็โอเคต่อไปก็คืออันนี้ซื้อมาเล่นๆนะทุกคนติ๊กตองที่เราซื้ออ่ะเพราะว่าฮีซึงใช้ฮีซึงในรายการไอแลนด์หรือฮีซึงเอ็นไฮเพนตอนเพลง Chamber 5นะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าแบบน่ารักอ้าวดีมอฟดีมอฟดีมอ้าวดีมอฟดีมเยสคือเราซื้อตามสามีไม่ใช่ทุกคนเราไม่ได้ซื้อก็คือฮีซึงให้มาแบบพอดีว่าแบบเราแบบไปเล่นบ้านฮีซึงอะไรเงี้ยแล้วฮีซึงก็ให้มาโดนทุบนะจ๊ะโดนทุบฮัลโหลอย่าเพิ่งระวังโดนทุบต่อไปนะฮะเป็นดอกไม้ติ๊งตองซื้อมาทำไมคือเรามีทริปจะไปเกาะล้านกันอีกแล้วนะทุกคนเราก็เลยซื้อไว้เอาเป็นพร็อพไปถ่ายรูปที่เกาะล้านอันนี้เราซื้อจากร้านทุกอย่าง10บาทนะอันนี้ก็คือ2อัน20บาทนะครับต่อไปเป็นจุนๆผ้าปูโต๊ะนะฮะอันนี้เราซื้อจากใน Shopee นะครับแต่ว่าเราจะเอาไปปูเสือที่ทะเลนะฮะเอาไว้ถ่ายรูปนะทุกคนถ่ายรูปอีกแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วเขาก็กันหนาวด้วยก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะไปทำเป็นเสือได้ต่อไปเป็นกระเป๋าแยกนะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าแยกที่เราเคยมีแล้วนะฮะมันจะมีหลายกระเป๋าหลายขนาดมากๆแล้วก็เลยซื้อมานะฮะทุกคนเอาไว้ใส่แยกของในกระเป๋าที่เราจะเอาใส่เดินทางไปที่เกาะล้านนั่นเองนะทุกคนมันก็จะมีแบบกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากระเป๋าใส่กางเกงกระเป๋าอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำหรือเราก็แยกประมาณนั้นแหละสัพเพเหระชิ้นสุดท้ายนะฮะก็คือมาเก๋าเอ้ยกระเป๋าเอ้ยถูกแล้วเอ้ยอะไรวะเป็นกระเป๋าแบบ
น่ารักน่ารักซึ่งซื้อไปถ่ายรูปอีกแล้วจ้าภาพในหัวก็คืออันเนี้ยใส่ไปแล้วก็ไปวางบนเสื่อแล้วก็ใส่ดอกไม้ไปอย่างนี้เก๋สวยเลยเนี่ยแค่นี้ยังสวยแล้วแบบโพสแดดแรงสวยจบพอมานั่งคิดดูเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองอยู่เหมือนกันนะฉันไม่น่ามาทำคลิปนี้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นการเรียกสติกลับมาว่าแบบซื้อทำไมซื้อทำไมโอเคนี่ก็คือในส่วนของสัพเพเหระต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าก็คือว่าซื้อไปไหนถ่ายรูปพูดถึงสิ่งแรกกันก่อนสั่งมาเพราะว่าช่วงนี้อินเบลเซอร์หนักมากนะครับอันนี้เป็นเบลเซอร์ที่เราสั่งมาจาก AliExpress นะครับใช้เวลาส่งประมาณแบบครึ่งเดือนนะทุกคน15วันอะไรประมาณนี้นี่อันนี้เราเคยใส่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะเป็นเบเซอร์ที่ดีมากสวยนะทุกคนก็ตามรูปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละมันก็สวยแบบนั้นนะฮะต่อไปเป็นชุดนอนนะครับเนื่องจากว่าในคลิปวิดีโอ 9.9 เนี่ยเราสั่งชุดนอนมาแล้วชุดนอนมันน่ารักมากนะทุกคนเราก็เลยไปสั่งเพิ่มมาแต่ว่าเป็นสั่งเพิ่มไม่ได้เป็นลายเป็นแบบเป็นสีเฉยๆเป็นชุดนอนสีเฉยๆนี่เป็นกางเกงนะฮะน่าจะประมาณ170บาท179อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็จะได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยสีแดงเพราะฉันชอบสีแดงนะทุกคนแล้วได้มาทั้งกางเกงกับเสื้ออันนี้คือไซส์ใหญ่สุดเราชอบมากใส่นอนสบายมากใส่นอนทีไรคือหลับไม่ตื่นเลย ต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตนะฮะสีขาวใส่ไปทะเลจ้านี่คือแบบมองภาพไปแล้วว่าจะแบบแต่งตัวยังไงไปทะเลอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนอันนี้เป็นกางเกงแบบกางเกงธรรมดาเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่เล่นน้ำนะทุกคนก็แบบฟิลแบบใส่เสื้อเชิ้ตแบบตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใส่กับกางเกงขาสั้นเล่นน้ำก็จะดูแบบแรดๆนิดนึง ต่อไปเป็นโบฮีเมียนจ้ะงงไหมแล้วเราก็คือจะไปใส่โบฮีเมียนที่ทะเลกันน่ารักดีออกถูกไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่ผู้ชายก็น่าจะใส่ได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ผู้ชายสามารถใส่โบฮีเมียนได้กระบอกเสียงน่ารักดีออกสุดท้ายนะฮะสำหรับแฟชั่นแล้วก็สำหรับชีวิตโอนีนะครับก็คือกางเกงจะเป็นกางเกงแบบสีครีมๆแบบนี้นะฮะทุกคนนะอันนี้ก็จะใส่ไปทะเลเหมือนกันนะทุกคนเขาเป็นกางเกงแบบเอวแบบเนี้ยมันก็จะยืดได้แล้วก็ใส่ได้สบายอะไรประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละคือทั้งหมดที่เราซื้อมาในเดือนที่แล้วไม่ใช่ทั้งหมดหรอกจริงๆแล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยก็คือในคลิป 9.9 นั่นแหละนะทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าซื้อตามน่าตามอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ตรงคอมเมนต์นะฮะทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปโดนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย